ทุกคนบรรยากาศย้ำค่ำคืนตลาดบางกะปิที่หน้าห้องแฮมพวกเขาอากาศยังคึกคักดีอยู่เลยวันนี้พ่อกับกำลังย่างไปที่สถานีรถไฟบางกะปิสายสีเหลืองเนาะเพื่อว่าเขาจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เป็นเวลาอยู่9โมงครึ่งยังมีรถเต็มเลยยังต่อข้างหน้าคุณเป็นสถานีแยกลำสาลีเนาะแต่ว่าทางเดินก็ต้องยังปิดไว้อยู่ไปบ่ได้อ๋อลักกี้สุกี้ทุกคนเปิดฮอด2โมงเช้าคุณอาไก่คุณอาเบิ่งบ่เห็น2โมงเช้าบุฟเฟ่คนละ219คนละ219บาทถือว่าโออยู่ได้เนาะเปิดอยู่ในห้างโลตัสเลยเราคนที่กินข้าวเด็กเนาะ2โมงเช้าก็มากินได้ส่วนโลตัสจะเปิด7โมงเช้าฮอด10โมงแรงเนาะโลตัสจะปักกันใหญ่เลยฟังกวงกันข้ามกันก็แม่นห้างเดอะมอลล์บางกะปิว้าเมื่อยเดินมอบางกะปิแล้วเนี่ยรถก็ยังคึกคักอยู่เลยส่วนบนนี้จะเป็นห้างน้อมจิตเนาะเห็นพลาซ่าหรือเอิ้นว่าห้างน้อมจิตต้องกดกันข้ามเดอะมอลล์บางกะปิเมื่อทุกคนมือฮอจะเดินทางไปจากรถไฟสายสีเหลืองบางกะปิเนาะไปที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยการขี่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากบางกะปิไปลงหัวมากแล้วไปขึ้นแอร์พอร์ตเรลลิ่งอยู่หัวมากไปลงที่สุวรรณภูมิเลยเนาะกลางคืนกะทำเยอะนี่นะรถประหลาดเลยทางออกมันต้องเข้าทางนี้แถวบางกะปิยังมีต้นไม้หลายอยู่เลยทุกคนก็เลยเย็นดีเย็นบ่นี่ทุกคนตอนนี้เขาจะมาซื้อปี้เนาะอยู่ที่ตู้อันนี้ตอนนี้เขาอยู่บางกะปิเขาจะไปที่หัวมากเนาะแล้วก็กดอันนี้เลยราคา27บาทเนาะราคา27บาทเท่ากับปอนด์นึงแค่นี้เนาะแล้วมันก็จะได้เหรียญมาเรียกเงินทอนเนาะจากที่เฮาได้ปี้แล้วเนาะเฮากลับมาเบิ่งป้ายว่าเฮาจะไปสายนะทุกคนอันนี้มันเฮาจะขึ้นไปถึงอ
ชั่นสูงมากคักดีเนาะในตอนนี้เขากำลังรอรถไฟมาก่อนเดี๋ยวรถไฟกันจะมาเนาะเขาก็มารอที่สถานีนี่บางกะปิยังหลายห้องเลยเชื่อบางกะปิยังมีต้นไม้ประหลาดเลยไปเดี๋ยวเขาไปยืนทางรถไฟกันผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดวอนผู้ว่าสถานีตอนนี้พวกเขากำลังรถไฟสถานีรถไฟเสร็จเสียหัวมากแล้วเตรียมย่างไปต่อเตรียมง่ายไปต่อทีแอร์พอร์ตเรียลลิงแม็กวาลูรถไฟกำลังจะไปแล้วเอาจนยาวลงไปทางดูกันแถวนี้มีแมคโดนัลด์อีกแล้วเนี่ยคงกินเต็มเลยนะทุกคนหายจะไปแอร์พอร์ตเรียลลิงต้องไปทางออกที่หนึ่งเนี่ยตามมันที่อันนี้บอกป่าเฮากระยาออกไปทางออกที่หนึ่งเลยทางออกหนึ่งแล้วมันมีทางเสื่อมเป็นสกายวอล์กไปเลยตอนนี้ก็ต้องยางลงไปลุ่มเนาะคักขนาดเลยทางออกหนึ่งใส่แล้วต้องยางไปทางนั้นไปเดี๋ยวต้องไปกันนี่เป็นเมนบอลซิปี้เนาะนี่เป็นทางออก3เนาะทางออก1เขาต้องย่าไปทางนี้ป้าแถวหัวมากรถติดเลยทุกคนแถวหัวมากเลยรถติดคุณนะโอ้ป้าแถวย่าไปรถหลายขนาดเลยเขาต้องย่างไปพูนไปเสื่อมครับแอร์พอร์ตเรียลลิงอ๋อดูคุณพญามาตั้งไก่ใช่จะมาคอนแล้วแอร์พอร์ตเรียลลิงหัวมาเดี๋ยวเราต้องนั่งขึ้นไปถึงเขาจะไปซื้อบี้รถเนาะแล้วก็เดินทางไปสุวรรณภูมิยินดีมีวินมอเตอร์ไซค์พร้อมเด้อไปที่ขี่ค้านยางขึ้นไปเทิงกันเลยไปซื้อปี้รถมาห้องแล้วห้องกันยางไปซื้อปี้มีตู้จำหน่ายตั๋วเนาะตู้จำหน่ายปี้โอ้ยเหนื่อยเราจะไปสวนนะปูมเนาะต้องขึ้นฟังซ้ายเนาะซื้ออยู่นี่ซื้ออยู่นี่ปึ๊บมันจะไปนี่ส่วนนะผมถึงตอนนั้นเนาะ25บาทหลังจากเขาซื้อเหรียญแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปที่ศาลสลาปลายทางเลยเนาะแพลตฟอร์มหนึ่งนี่แพลตฟอร์มนึงต้องขึ้นไปทางนี้เนาะเราขึ้นไปเลยอ
ั้นกลับมาท่ารถไฟเนาะอีกหนึ่งนาทีรถไฟจะมาฮอดเราก็ต้องทันอยู่ตอนนี้รถไฟจะมาฟังนี้เนาะเตรียมขึ้นรถไฟเลยการฮอดขนาดสถานีบุ๋มมี่เอไฟมาฮอดแล้วเราก็เตรียมขึ้นรถไฟกันเลยขบวนนี้จะไปสุวรรณภูมิเนาะมาจากพญาไทแล้วจะไปชี้สุวรรณภูมิน่าจะว่ารถไฟโคตรเก่าเลยแล้วไปขบวนดีกว่าคนบ่หลายจะบ่เห็นวิวอย่างเลยนี่ทุกคนตอนนี้เราก็พอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเนาะว่าทุกคนบ่ได้มาสุวรรณภูมิก็ตดเลยจนบ่ชื่อแล้วมาเป็นจังไดต้องย่างขึ้นไปตามทางชั้น2ผู้โดยสารขาเข้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปฮับเต้งเนาะเราต้องไปที่ผู้โดยสารขาเข้าคนมากระหลายเลยตอนนี้มันเที่ยวบินขาเข้าขาออกก็เมืองนี้ได้เลยสั้นแต่แล้ววะเดี๋ยวต้องไปชั้น2อ่ะคึกคักดีขนาดเลยคนรอท่าเดินทางกันเต็มอันนี้น่าจะเป็นชั้นจีบวะก็ขึ้นไปอีกเนาะชั้น2ผู้โดยสารขาเข้านี่ต้องไปตัวเนี้ยตัวนี้มันบอลที่ผู้โดยสารขาออกนะเราขาเข้าเนาะเขากำลังรอท่าอยู่บนนี้ที่บนนั่งให้รอท่าหลายขนาดเลยเดี๋ยวเขาไปยางเบอร์สนามบินกันเดี๋ยวไปยางเบอร์สนามบินกันเลยหลายขนาดเลยข้างหน้านั้นเป็นแท็กซี่แล้วจะไปถ่ายแถวนี้ถ่ายแถวนี้แล้วกันวันนี้เขากระหับเต้งแล้วเนาะกำลังสิกลับไปทีหงแฮมโดยการขี่
แอปพอร์ตลิงค์แอปพอร์ตลิงค์ไปคือเก่าเนาะดูดอนนั้นเป็นเงียบๆเลยนะเออเป็นลงชิมหัวมากคือเก่าเนาะละกะจะนั่งแก๊ปไปที่โรงแรมนี่คือขึ้นเนี่ยมันคนหลายอยู่นี่หลายตลอดเทศงานหนึ่ง CIB มาดึกนี่12โมงแล้วคนยังคึกคืนอยู่เลยป้าคนต่อคิวซื้อรถปีรถไฟฟ้านะเอาบัตรเครดิตจ่ายบัตรได้เนาะถ้าผ่อนเดี๋ยวลิงบัตรได้ไงไปจะไปต่อคิวซื้อไปมั้งอืมอ่ะเดี๋ยวไว้แห่ไปต่อคิวซื้อไปต่อคิวซื้อไปเอาไปหัวมากหมอเจ้าไหนพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้คือตุนนี่สั่งได้ทั้งหมดแมนปิดแล้วค่ะกิโล